ึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับคาโบนาร่าปูชับพูกรอบที่ตอนนี้พร้อมเสิร์ฟให้ชิมกันแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับคาโบนาร่าปูชะพลูกรอบนะฮะมาชิมก่อนเลยครับต้องกินร้อนๆนะจริงๆแล้วคาโบนาร่าเนาะอร่อยอ่ะจริงหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหกรอบจริงใบชะพลูกรอบเป็นหนึ่งในของทานเล่นที่น่าสนใจเลยล่ะเพราะว่าทอดเสร็จแล้วเนี่ยกลิ่นของชะพลูเนี่ยจากที่เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างฉุนกลายเป็นกลิ่นที่อ่อนลงแล้วเวลาเขากรอบหน่อยๆทานคู่กับพวกคาโบนาร่าที่เป็นความเป็นครีมความเป็นซอสแบบนี้มันเข้ากันมากๆเลยคือเราใส่พริกไทยดำเพิ่มเข้าไปมีขมิ้นเข้าไปช่วยมันแบบเผ็ดร้อนจริงๆแล้วคือจะคล้ายๆกับแกงปูชะพลูจริงๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายแล้วก็เราเอามาประยุกต์เป็นคาโบนาร่าแบบไทยๆที่ผมคิดว่าทำง่ายอร่อยแล้วก็ถูกใจทุกคนแน่นอนครับยังไงลองเอาเมนูนี้ไปทำกันดูนะคะเพราะว่ารับรองความอร่อยแน่นอนฟู้ดไฟโต้วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันพุธค่ะเวลา15:30 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับคาโบนาร่าปูชับพลูกรอบเป็นเมนูที่แสนอร่อยจนอยากจะบอกต่อจริงๆครับยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่นี้ไปทำกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมไอ้คุณคือปกติตอนนี้ผมต้องได้ไปหยิบช้อนมาชิมแล้วนะคุณให้ผมมาทำเนี่ยเชฟคะเชฟคะมาเดี๋ยวแอสซิสต์ทำเองคุณยังไม่เป็นแอสซิสต์คุณเป็นแค่เทรนนี่ค่ะได้ค่ะเชฟนี่ค่ะเชฟเชฟชิมค่ะเชฟคนชิมเนื้อปูก่อนแล้วกันนะครับเชฟพอไหมคะเชฟเหลือไว้ให้เชฟบ้าง